อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be Number 1จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อเวลา 19:50 นวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรในการนี้ทรงเปิดชมรม To Be Number 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรซึ่งได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการ To Be Number 1มาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งสิ้น 4,427 คนโดยชมรม To Be Number 1ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 และดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 5 สมาชิกได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนอกจากนี้ได้เข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number 1 Teen Dancer Size ทุกปีโดยในปี 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับภาคเหนือสำหรับศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2562 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตลอดทั้งวันมีอาสาสมัครประจำศูนย์30คนที่คอยผลัดเปลี่ยนกันเข้าไปดูแลและให้คำปรึกษานะฮะยึดหลักการทำงานคืออยู่กันแบบครอบครัวน้องพี่สามารถพึ่งพากันได้กิจกรรมในศูนย์นะครับมีบริการให้คำปรึกษาต่างๆเช่นความรักครอบครัวและการเรียนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขเช่นการเต้นการสอนแต่งหน้าและการเรียน acting อีกด้วยนะครับนอกจากทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานโครงการ To Be Number 1ของจังหวัดกำแพงเพชรและทรงติดตามผลการดำเนินงานโดยจังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินงานโครงการมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดและภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองปัจจุบันจังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัด To Be Number 1รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่3และมีสมาชิกอายุ 6-24 ปีจำนวน 177,775 คนโอกาสนี้พระราชทานกำลังใจให้แก่สมาชิกใครที่ติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเคยติดยาและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพที่มาเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆแก่สมาชิก To Be Number 1จากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชรจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number 1ร่วมกับ To Be Number 1 Idolขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากช่อง3ฝาก P-News Facebook Page Twitter ห้องข่าว P-News IG P-News Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P-News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ